ำหรับใครที่ชอบใส่ทองเส้นใหญ่ๆบางทีมันยั่วตายั่วใจหัวขโมยอะค่ะแล้วตอนนี้ทองเมื่อวานนี้คุณนุ่นขึ้นไหม 33,800 บาทสูงสุดเป็นประวัติการแล้วทองแท่งนะฮะถ้าทองรูปประพันธ์อีกบาทนึงก็อุ้ย 34,000 35,000 เข้าไปแล้วคุณนุ่นใช่แล้วนี่จะพาไปดูข่าวต่อไปนี้เส้นนึง 50,000 กว่าบาทขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยใส่ไปด้วยเนี่ยค่ะปรากฏว่า2โจรอ้วนผอมขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบแล้วเอาเท้าถีบมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายล้มลงกระชากสร้อยคอไปเฉยเลยค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพกล้องหน้ารถและกล้องหลังรถของพลเมืองดีที่ขับสวนกับคนร้ายก็เลยเห็นเลยว่า2โจรเนี่ยคนนึงอ้วนคนขี่คนผอมเนี่ยเป็นคนซ้อนนะคะพฤติกรรมของเขาเนี่ยคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านอาหารในซอยเทศบาลห้วยใหญ่ผู้เสียหายบอกว่าดิสองโจรมาประกบเธอเลยนะคะแล้วก็เอาเท้าถีบมอเตอร์ไซค์เธอล้มติดกับกำแพงบ้านคนซ้อนเนี่ยกระโดดลงจากรถวิ่งมากระชากสร้อยคอทองคำหนัก1บาทแล้วไม่ได้มีแต่สร้อยห้อยพระเลี่ยมทองอีกองค์นึงด้วยก็พยายามจะยื้อยุดกระชากคืนแล้วแหละแต่ผู้เสียหายแย่งไปสักพักไม่ไหวไงคนร้ายคว้าสร้อยไปได้พร้อมกับพระเลี่ยมทองมูลค่ากว่า 50,000 บาทหนีไปหน้าตาเฉยเลยค่ะก็เขาก็ขี่มาเลยค่ะขี่เขาก็มาดักก็เลยขี่เบียดแล้วก็ดักกันหน้าเลยนี่ก็ขี่เปล่าค่ะเสร็จที่แล้วก็ผักแล้วหนูล้มอยู่ตรงข้างล่างเลยซอกตรงข้างที่ระบายน้ำเลยค่ะโนเนียจะดึงทั้งดึงทั้งกระเป๋าด้วยแต่กระเป๋ามันดึงไม่ได้มันหนาไงตอนนี้นะคะตำรวจ ขออภัยค่ะทีมสืบสวนเนี่ยกำลังไล่แกะรอยจากกล้องวงจรปิดหาเบาะแสก็ทราบว่าคนร้ายหลบหนีไปในพื้นที่สภ.หนองปรือนะคะก็มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะเพื่อจะอำพรางให้ตำรวจจำไม่ได้แล้วตอนนี้กำลังประสานตำรวจในพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยให้ไล่ล่าโจรอ้วนผอม2รายนี้มาดำเนินคดีให้ได้ค่ะไม่แน่ใจว่าโจรอ้วนผอมเขาสังเกตคุณฉันทนีหรือเปล่าบางทีคนเราคุณผู้ชมบางทีขับผ่านเส้นทางเดิมผ่านจุดเดิมๆทุกวันคนร้ายมันก็สังเกตนะฮะและรวมทั้งอย่างที่บอกไปที่เมื่อกี้นี้ต้องบอกคุณนุ่นบอกคุณผู้ชมบอกตอนนี้ทองมันแพงมากนะฮะราคาสูงเป็นปฏิการมันก็เสี่ยงอะเนาะเสี่ยงยั่วตายั่วใจนะฮะผู้ร้ายได้นะครับคุณผู้ชมฮะ